เออมีเรื่องหนึ่งฝากถึงพี่ที่มาคอมเมนต์ใน EP ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้ละจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับที่ผมใช้ E85 นะครับจริงๆพี่ไม่ควรลบข้อความทิ้งนะผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะผมไม่ได้ว่าอะไรพี่นะพี่พิมพ์มาแบบไหนก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่นะครับผมก็ตอบด้วยความสุภาพนะแล้วก็ความใจจริงของผมก็คือพี่เขาบอกมาว่าอะไรนั้นเดี๋ยวผมมาขึ้นให้ถ่ายคลิปนะว่าข้อความว่าอะไรผมก็อยากให้รู้ไว้ว่าคือคนเรามันก็คิดกันได้หลายแบบแล้วผมไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะผมเองผมอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ผมก็ตอบพี่ไปประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเข้าไปอ่านกันเองแล้วกันเนาะติดตามตอนท้ายโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยเดี๋ยวสักหน่อยโอเคโอเคกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ออกช้าออกน้อยเดี๋ยวก็ตามนั้นนะสวัสดีครับก็เจอกัน4:30เฮ้ยต้องเติมน้ำมันนี่หว่าต้องกดตังก่อนอีกโอ้วันนี้อะไรวะเนี่ยผมก็ลืมต้องไปกดตังค์อีกจะจ่ายบัตรเลยดีวะไม่ได้เนาะเติมไม่ถึง300เดี๋ยวค่อยแวะกดตังค์ที่ปั๊มแล้วกันก็เมื่อเช้ารีบมาครับโอ้จะเติมน้ำมันซะหน่อยนะก็รีบมาโอ้เมื่อกี้เอาผ้าเช็ดหมวกเช็ดชิวหน้าละจะได้มองกันได้อย่างชัดเจนนะก็โรงเรียนใกล้จะปิดแล้วครับโรงเรียนอื่นเขาเปิดโรงเรียนผมจะปิดแล้วครับเอ้ยสัปดาห์สุดท้ายมีซัมเมอร์อีก2สัปดาห์ก็ไม่มีอะไรแล้วซัมเมอร์ก็ชิวๆส่วนใหญ่ก็หมดแล้วแล้วทีนี้กิจกรรมแล้วก็ได้หยุดยาวๆอีกเดือน2เดือนโอ้ค่อยชั่วครับเลยพักบ้างทำงานที่นี่ถึงจะไม่มีโบนัสไม่มีอะไรแต่ได้วันหยุดนะครับได้วันหยุดเยอะก็ทำงานแบบชิวๆไปไม่รู้เทอมหน้าจะชิวหรือเปล่ามีปัญหาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันที่จะต้องรับมือมันให้ได้ก็เป็นเรื่องของงานนะส่วนวันนี้ก็ขี่รถกันดีกว่าวอร์มเครื่องไปก่อนเนาะตอนนี้4:36น้ำมันเหลือ2เม็ดขับไปแล้ว300โลนะครับเติมไปทั้งหมด220บวกกับ150เป็น370บาทแล้วน้ำมันเหลืออีก2เม็ดอุณหภูมิยังขึ้นมาแค่1เม็ดแล้วก็อะไรเอ่ยถึงไหนละถึงวิ่งได้รถไหลโอ้โหปอกูปักรถไหลมันดูอ้วนๆไปรถแล้วเนี่ยก็ทิปบีอยู่ที่300.5 กิโลนะแล้วก็
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 30.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะทั้งอยู่ที่ 12,313 กิโลอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 31 องศาก็ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้เมฆเยอะแล้วก็แบตเตอรี่ยังชาร์จอยู่ที่ 14.0 โวลต์นะก็ถือว่าโอเคเขียวแล้วดีอุณหภูมิยังไม่สูงพอที่จะซัดนะวอร์มเครื่องไปก่อนรอขึ้น 3-4 เมตรนะฮะค่อยบิดเนาะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าก็ถนอมเครื่องไปในตัวนะค่อยไปตาต่อนยอนฮะตรงนี้จอดเลยเส้นตลอดเลยไหมเหมือนเส้นมันอยู่ถอยร่นไปเยอะไปตรงนี้เขาต้องจะทาสีเขียวให้จักรยานหรือมอไซค์จอดนะเหมือนมีอยู่ที่นึงอ่ะมีไฟแดงมีที่จอดมอไซค์ด้วยจะอยู่ด้านหน้าเป็นพื้นที่สีเขียวไปฮะอุณหภูมิถึงก็ซัดสิครับก็ตอนนี้ก็ยางใหม่เนาะก็ไม่รู้จังหวะน่าจะพอดีนะคือเปลี่ยนยางใหม่ตอนช่วงหน้าฝนพอดีก็ยางพีเนลลี่ตอนนี้ก็น่าจะเหมาะกับหน้าฝนนะเพราะว่าจากที่สังเกตดูโอ้โหแม่งเกาะแบบคนละเรื่องกับยางเดิมอะคนละเรื่องอะบอกเงี้ยคนละเรื่องเลยคือไม่ต้องไปเทียบว่าเจอพื้นถนนแบบไหนนะกระเบื้องที่บ้านนะฮะกระเบื้องลื่นเลยอ่ะแล้วยางเดิมนะคือลื่นแทบล้มอ่ะเข็นรถเข้าไปนี่คือลื่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบิดนี่ปื๊ดล้อฟรีนะถ้าหลบล้อยางเปียกฝนมาเออแต่เนี่ยยางใหม่เนี่ยล้อเปียกเปียกขึ้นเข็นขึ้นบ้านเหมือนทุกวันแหละโอ้โหแค่บิดล้อมันไม่ค่อยจะฟรีเลยนะแต่ไอ้ล้อหลังมันฟรีอยู่แล้วแหละเพราะมันโดนน้ำมันเนาะแต่คือล้อหน้ามันไม่ลื่นน่ะแบบคนมั่นใจเลยก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะฮะมันก็ทำให้ยางมันเหนียวเกาะขนาดพื้นกระเบื้องลื่นๆนะทุกทีเวลาถอยหลังลงบ้านนะครับมันจะลื่นนะผมจะกำเบรกหน้าถอยหลังลงมันเป็นเนินใช่มั้ยมันก็ยางหน้ามันก็จะไหลวืดเลยเพราะเหมือนแบบไม่ได้เบรกเลยมันไหลเพราะมันลื่นมากกระเบื้องอ่ะมันเป็นกระเบื้องอ่ะอะไรอ่ะที่มันลื่นๆ นะแล้วพอใช้เป็นพีนารี่ตัวเนี้ยเบรกแล้วกำเบรกหน้าถอยหลังเนี่ยรถแทบไม่ค่อยถอยนะจะแบบฝืดๆหน่อยก็ถือว่าเอ้ยมันต่างกันเห็นผลต่างเลยอะแต่เมื่อวันก่อนนะเกือบแล้วคือตรงไฟแดงตรงเมืองทองครับมาเส้นติดพนนนะต้องติดไฟแดงรถมอเตอร์ไซค์คันหน้าเป็นสกูตเตอร์นี่แหละแต่ไม่รู้รุ่นอะไรนะรุ่นแต่อยู่ๆครับตรงเครื่องอ่ะน้ำมันมันรั่วออกมาหมดเลยอ่ะเอ้ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันไหลออกมาเลยเต็มพื้นถนนเลยนะผมอ่ะไอ้ผมเองอ่ะผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเราเห็นนะเห็นว่าเฮ้ยน้ำมันมันหกนะแต่คราวเนี้ยคนอื่นที่มาทีหลังอ่ะจะเห็นไหมว่ามันหกแล้วเจ้าของรถก็เข็นรถเข้าข้างทางหลบไปข้างในซอยแล้วแล้วผมกลัวคันหลังอะมอไซค์คันหลังจะมาเหยียบโหผมลองแตะนี่มันน้ำมันเครื่องเพียวๆเลยนะแล้วถนนก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือมีน้ำขังอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเนียนไปกับน้ำอะมันแบบเฮ้ยคนน่ากลัวเลยนะถ้ามอไซค์คันหลังมาเหยียบคือล้มแน่นอน 100% นะผมว่าวันนั้นต้องมีรถล้มอะต้องมีรถล้มอะแต่ล้มแรงล้มเบานั้นอีกเรื่องนึงอ่ะเพราะว่าน้ำมันเยอะมากอ่ะก็น้ำมันหมดเครื่องอ่ะไหลจนหมดแหละผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะโอ้โหคิกซิ่งคิกซิ่งโคตรไวเลยเดี๋ยวนั้นตามคันนี้ก็ดีดใส่เราอุตส่าห์เช็ดชิวมาเอี่ยมเมื่อวานก็อุตส่าห์ล้างรถนะ
เพราะน้ำมันเครื่องมันโอ้โหโดนยางนี่ตอนลื่นเลยนะไม่รู้ใครเอาทรายเอาอะไรมาโรยกันหรือเปล่าโอ้โหอันตรายมากอะหนูว่าวันนั้นต้องมีเจ็บกันบ้างอะแล้วแต่ส่วนเมื่อเช้าที่มาผมทำไมไม่เจอวะไม่มีรอยคราบเลยนะอ๋อ อะไรวะเพราะว่าเราอยู่เลนบนเลนขวานะไม่เจอเดี๋ยวนะรถติดแล้ววะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมซอยหรือเปล่าต้องออกขวาไปเกือบจะจูบ BM แล้วนะเดินหน้าเฉยเลยหันไปเอา BM ป้ายแดงเลยกะใช้ประกันซะหน่อยตรงนี้ติดยาวนะในซอยฝนตกรถติดหรือเปล่าเขาซอยกันไม่ได้อะเป็นอะไรวะผิดปกตินะวีออสคันนี้เอาไงครับไปฮะรถติดแล้วก็ดีครับข้างหน้าจะได้ลงแง้มหน่อยวันนี้เปิดหมวกแง้มๆไว้นะให้ลมเข้าหน่อยใจไม่ออกร้อนยูเทิร์นมาแสดงเลยนี่ผ่าน KFC กินกันหรือยังครับไม่ได้โฆษณานะกินกันหรือยังครับเบอร์เกอร์ KFC ตัวใหม่ก็อร่อยดีนะที่เป็นไก่กรอบๆอ่ะความเป็นเบอร์เกอร์ชีสอ่ะเราไปกินกันนะมันมีโปรโมชั่นแค่เดือนเดียวนะเดี๋ยวมันหมดเขตแล้วอดกินนะอร่อยด้วยเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆพิซซ่าชีสอะไรของ KFC ตัวนั้นก็อร่อยนะแต่มันไม่มีแล้วมันมีมาแป๊บๆอย่างเงี้ย KFC ก็จะมีเมนูแปลกๆมานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็คอยตามกินแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้กิน KFC นะครับทั่วไปโดยทั่วไปโอ้รถเก่งมากรถขายอะไรเนี่ยน้องหน้าตาดีด้วยนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปฮะมาลูกน้องลูกพี่ลูกพี่โอ้ลูกพี่น้ำกระเด็นใส่คิ้วลบย้อนคันนี้ยังไงครับเราต้องพับกระจกไหมเนี่ยทำดีก่อนนะไปกันแบบสบายๆไม่เก่งอ่ะไม่อยากไปโดนชาวบ้านหรอดันตรุสไปครับลูกพี่ไปไอ้เมฆไปเอาไปเลยสุพีมสุพีมไม่ไปนะเราดันโหดอยู่แล้วด้วยไปครับลูกพี่โอ้โหพี่รออะไรครับเอ็มสแลชนะก็เท่ดีจริงๆผมจะซื้ออยู่แล้วตอนนั้นเอ็มสแลชเนี่ยเมียห้ามไว้ก่อนฮะก็เลยยังไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรสุดท้ายก็ไปซื้อคิกเราอยากประหยัดนะเพราะ
อย่าประหยัดค่าน้ำมันรายสัปดาห์รายจ่ายเราจะได้ประหยัดลงขี่มอไซค์แล้วก็ไปซื้อคลิกโอ้ไปคลิกประหยัดคลิกประหยัดเลยแต่ขี่ได้อยู่อาทิตย์เดียวเหนื่อยชิบหายบอกเลยว่าเหนื่อยแล้วปวดแขนมากขี่คลิกอ่ะก็เลยแม่ละจอดทิ้งจอดก็ใช้ซื้อกับข้าวแถวบ้านขับรถเล่นแถวบ้านพอก็เดือนนึงจะขี่สักครั้งสองครั้งนะก็เลยตอนนี้ก็ก็เคยเล่าไปแล้วว่าเอาไปให้พ่อตาใช้ก็เลยมาเจอฟอร์ซ่านี่แหละที่เฮ้ยน้องชายก็ขี่น้องสาวแฟนเขาก็ขี่เขาขี่กับนครสวรรค์กันนะทั้งน้องชายน้องสาวโอ้เขาขี่กันเป็นครอบครัวเลยผมก็เฮ้ยอยากได้ว่าเรามีรถยนต์ขับรถยนต์เบื่อแล้วก็เลยจัดเลยผ่อนทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์บอกได้คำเดียวครับเงินเดือนไม่เหลือเงินเดือนไม่เหลือจริงๆศูนย์บาทแล้วเงินเดือนผมไม่รู้อยู่ได้ยังไงไม่มีเงินเดือนผ่อนรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ก็หมดแล้วเงินเดือนผมอันน้อยนิดของผมเนี่ยแต่ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้คิดอะไรมากซื้อความสุขหรือเปล่าทุกทั้งนั้นแหละครับที่เริ่มทำเก็บเงินไว้ใช้ก็มีความสุขซะอีกนะหรือเปล่าแล้วแต่คนคิดนะเรื่องความสุขแต่พอผมก็ได้ขี่มันอ่ะสนุกแล้วก็มีความสุขอย่างรถยนต์ก็ได้ขับให้คนที่เรารักไปกับเราได้ไม่โดนแดดโดนฝนไปกันได้หลายๆคนนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อตามเหตุผลแล้วแต่คนนะก็นั่นแหละร้อนตอนนี้ก็ร้อนรุ่นไหนวะ R15ปะสีดำก็ดุดีรถออกตัวจากไฟแดงนี่ต้องแรงรถคันเลยนะตรงนี้เรากางกระจกเดียวหวังว่าข้างหน้าคงไม่ติดนะค่อยไปหุบกระจกใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ผ้าใบก็ไม่ได้เอามาใช้เลยใส่แต่รองเท้าแตะมาทุกวันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อผ้าใบเฮ้ยซื้อรองเท้าแตะไว้ที่ทำงานแล้วก็ขายใส่ผ้าใบมานะตอนขี่มอไซค์มันถนัดกว่ารองเท้าแตะขับยังไงกันเนาะกลัวรองเท้าหลุดอะไรแบบขาวๆตกใจหมดไม่มีอะไรนะรถสีขาวฮอนด้าซีวิกสีขาวโอ้ยเขียวโอ้ยเขียวไปฮะไปก็บิดอยู่ที่ 6,000 รอบนะฮะดูดิยังมีใครมาแซงเราหรือเปล่าเออรับลมแป๊บเฮ้ยเติมน้ำมันเกือบลืมเกือบลืมเป็นไงล่ะเกือบลืมมากดตังค์แล้วก็เติมน้ำมันกันดีกว่าเกือบสัก500นะเติมน้ำมันเต็มถังไปเลยโอ้รถซิ่งรถซิ่งเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับขับมาเร็วแล้วเกินข้างหน้าอยู่เทินไม่ใช่เหรอโอเคแล้วก็ถึงปตท.แล้วก็วิ่งมา310โลน้ำมันก็ยังเหลืออีก2เม็ดนะก็ยังไม่ยุบก็ถือว่าไม่กินนะไม่กินไม่กินก็ถ้าดูเนี่ยยังวิ่งได้70โลครับก็ตู้ ATM หาตู้ ATM ก่อนก็แสดงว่าที่เราเติมไป370บาทก็ถึงว่าโลละบาทแล้วกันเนาะนี่ฮะมีตู้กรุงศรีตู้กรุงศรีก็ได้
กดตังค์เอ๊ะเราลืมดันกดลืมกดมาได้ไงชุบได้แหละเนี่ยตังค์500 บาทละวันนี้ก็เห็นเราด้วยนะโอ้โหเขาเท่เลยกรุณารับบัตรเฮ้ยอีเบต5ลงเว้ยเหลือ19 บาทเองอี85เต็มถังครับตึ๊บผมต้องกดลงไปใช่ไหมโอเคครับน้ำมันเต็มถังเรากดทิปเอใหม่นะฮึสโอเครีเซ็ต00ไปครับออกเดินทางกันได้ก็เติมน้ำมันไป190 บาทนะเพราะว่าน้ำมันลดราคาลงมา20ประมาณเท่าไหร่นะ20สตางค์ได้มั้ง10กว่าสตางค์อ่ะวันนั้นเติมมัน20 บาทอ่ะ20 บาทหน่อยๆเลยวันนี้มัน 19.89 อ่ะน่าจะ10กว่าสตางค์นะเกือบ20สตางค์อ่ะก็ไม่ได้สนใจแล้วเรื่องสตางค์เลยแค่ E20 มันก็ถูกอยู่แล้วไปกันต่อเนาะเมื่อกี้มีเสียง S1000 นะซับไปมองดูแล้วเหมือนโชคหลังจะยุ้ยๆนะแล้วเด็กเกียนด้วยไม่รู้เป็นไงมั่งยังไม่น่าห้าวขนาดนั้นเลยน้องเฮ้ยเราไม่ได้ลืมเก็บมือถือไม่เป็นไรมือถือใส่กระเป๋าไว้แล้วยังไม่ใช้แล้วโอเคโอ้มันไม่ดีรถมันได้น้ำมันเพราะมันมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยมันอะไรวะเอ็ดพันวะวะไม่ใช่ใช่ไหมนึกว่าไฟลุกอยู่แถวนี้เห็นซัดมาอย่างแรงเลยนะในกล้องไม่ดูได้ยินเสียงว่านะดังกิ้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 งเนี่ยผมยังหาไม่เจอนะว่าอะไรวะอะไรมันหลุดไม่รู้มันเป็นอันตรายหรือเปล่าก็อยากจะแก้ไขเสียงอะไรคือเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงรถเราใช่ไหมเสียงรถเราวะนั่งกิ้งกิ้งโอ้ไม่ใช่อันนี้เสียงรถหลังแล้วแหละกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยไม่ใช่เสียงรถเราแล้วแหละโอ้ยรับลมนิดนึงโอเคแล้วต่อร้อนหัวมากโอ้ยร้อนร้อนร้อนดูอากาศไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนหัวขนาดนี้โอ้ก็น่าเสียดายนะที่ผมไม่ได้ลองใช้มิชลินแต่ครั้งหน้าผมคงจะเปลี่ยนเดี๋ยวต้องดูอาการนะถ้ารถเริ่มลื่นก็เปลี่ยนแต่ไม่ดูกิโลแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะได้กี่กิโลนะข้างหลังมาสวายเชียวเสียว
ร้อนผมเปิดหมวกเลยก็ไม่รู้ว่ายางนี้จะทนไปได้กี่โลนะเดี๋ยวก็รอติดตามกันแล้วกันว่ามันจะใช้ได้กี่กิโลเดี๋ยวเรามารอดูล็อกสตาร์ครับเป็นรถสไตล์เขาเรียกว่าอะไรนะที่เอามอเตอร์คอร์สมาใส่ยางทางเรียบอะเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อแล้วแต่ก็สวยดีนะนะเพราะว่าก็เท่ใช้ได้เรียกว่าอะไรวะลืมแต่สไตล์นี้ผมไม่อยากได้นะขี่ทางเรียบขึ้นกงขึ้นเกาะคงแบบง่ายดีนะขึ้นเกาะข้างทางนะกลางเงี้ยลุยแหลกอะเหมาะกับทางตรงรังสิตตรงนี้มากเลยทางไม่เงี้ยก็ดาวอังคารละลืมชื่อว่ะอุ้ยอะไรพุ่งปังวะเสียงอะไรวะเสียงท่อเขาตัดแล้วทำทำทำโอ้เท่มันล่ะท่อดังนิดหน่อยฮะแล้วจะทำให้เราเกิดอันตรายนะเราขับเสียจังหวะก็เบรกหลังอย่างเดียวเออแล้วส่วนใส่ยางพิเนลี่นะก็เบรกก็อยู่มากกว่าเดิมนะเบรกระยะเบรกสั้นลงจริงๆนะเขียวเออเขียวเขียวแล้วระยะเบรกสั้นลงแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเข้าโค้งก็มั่นใจขึ้นนะแต่เรื่องระยะเบรกนี่สำคัญมากเลยเพราะฟอร์ซ่ารถมันหนักไงคือมันต้องไว้ใจยางเลยเวลาเบรกอ่ะคือถ้าไปชิดๆนี่แบบเลิกคุยเลยนะเมื่อก่อนนี้ต้องเสียวอ่ะเบรกปุ๊บแล้ว ABS มันทำงานมันก็จะสไลด์เลยนะไปเกือบ120เนี่ยครับมันมั่นใจกว่าเดิมอะแต่ก็น่าจะช่วงแรกๆผมไม่รู้ว่าจะกี่พันโลแล้วยางจะลื่นนะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีก็คือใช้ไปก่อนใช้จนรู้ว่าแต่ไอ้เรื่องเข้าโค้งผมอาจจะน้อยอะไม่ได้ค่อยเข้าหรอกผมก็กลัวอยู่แล้วมีความกลัวเป็นหลักอยู่แล้วก็จะเป็นทางเรียบทางตรงซะมากกว่าที่ว่าจะใช้แค่ออกตัวไฟแดงก็รู้แล้วยางลื่นไม่ลื่นนะมันยังหว่าแม่งออกมันยังฝีมันลื่นขนาดนั้นอ่ะยางแม่งผมว่ามันทำออกมาเพื่อให้ทนนะเพราะว่าตอนที่เอาไปเปลี่ยนผมไม่ได้เก็บกลับมาด้วยนะผมคิดว่าเอามาใช้อีกรอบนึงผมก็เสี่ยงผมเปล่าๆแต่ถ้าเนี่ยอย่างยางชุดนี้ถ้าผมเปลี่ยนนะผมอาจจะเก็บไว้เพราะว่ามันยังน่าจะพอใช้ได้นะเผื่อเกิดยางเส้นใหม่เราไปโดนตะปูแล้วเราต้องบดยางแล้วยางมันต้องเสียเราก็ต้องใช้อันนี้ไปก่อนอีก 1,000-2,000 โลเพื่อหาตังค์ไปเปลี่ยนใหม่นะคือจะไปซื้อเดี๋ยวนั้นใหม่เลยแหมเราก็ไม่ได้ร่ำรวยนะก็จะซื้อได้เลยก็ต้องดูเงินของเมียอีกนะ คือเราไม่สามารถพับจกเดียวไหม ก็เซฟตี้ไปก่อนแต่คราวนี้ผมขอทิ้งเลยอะยางก็คิดดูเจ้าของร้านที่ไปเปลี่ยนเขายังไม่สนใจเลยคือเขาทิ้งเลยอ่ะก็โยนกองไว้งั้นแหละไอ้รถมารถมา
นี่ครับขับตามเขาต่อเฮ้ยรถท่อปังๆอย่างเงี้ยว่ะแล้วเราจะตกใจทำไมวะเราพับกระจกเดียวมั้งเอาละจะได้ไปกันอย่างแบบสบายใจอ่ะโอ้ร้อนขอเปิดหมวกแป๊บนึงนะลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนช่วงนี้ขอเอาลมเข้าหน้านิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมปั้งเยอะโอ้ยธรรมดาว่ะ อะไรของเราเนี่ยเป็นหมวกทรงไหนเนี่ยเท่ดีท่อก็เท่นะท่อฝ่ายชี้ลงโคตรเจ๋งเลยเมื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเป็นมีตติ้งเล็กๆของกลุ่มดอนเมืองนะผมว่าจะไปนะก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพมาให้ดูว่าในงานหรือจะเจอพวกพี่ๆเขาเจออะไรกันบ้างนะก็ถ่ายมาให้ดูเล็กๆน้อยๆอึ๊บพรุ่งนี้ขอนัดกันที่ปั๊มตามปตท.เส้นสายไหมนะปตท.60กว่าๆสายไหมนี่แหละก็เดี๋ยวจะไปซะหน่อยว่าจะไปนะถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็คงไม่ได้ไปนะถ้าฝนไม่ตกก็น่าสนใจโอเคผมเริ่มเย็นหน้าแล้วแล้วก็ฝุ่นเข้าตาด้วยไอ้นี่ถังน้ำมันเหรอไอ้ตรงด้านซ้ายมือเนี่ยนะด้านขวาท่อด้านซ้ายถังน้ำมันเนาะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละดูมันกระเพื่อมได้ถังน้ำมันก็มีแค่ตรงนี้เองวะเติมได้กี่ลิตรเนี่ยแต่ผมว่ามันขี่สบายมากอะดูท่านั่งแล้วนั่งฝั่งตรงๆสบายๆไปชิวๆนะดูชิวมากเดี๋ยวจะมีไว้สักคันนะเอาไซส์เด็กอะไซส์150ซีซีกำลังมันเอาไซส์ใหญ่ก็ไม่หนุกครับดูแลพิษเปลืองด้วยซื้อไซส์เล็กๆนี่แหละขี่สนุกเอาไว้ขี่มันๆแถวบ้านแล้วใส่สเตอร์แม่งโตๆเลยนะสับยกเล่นอย่างเงี้ยนะพูดไปเรื่อยไม่กล้ายกอยู่แล้วเราแต่ไหนแต่ไรนะกลัวรถไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะไปกล้าผงผางนะก็กลัวนะเพราะรถมันก็แรงในระดับของมันมาแล้วครับรถแรงมาแล้วนี่ฮะท่อรันครับท่อรันไอ้คันนี้มาท่อรันๆไม่ใช่ว่ะข้างหลังเราอีกว่ะไม่ใช่คันนี้เหรอแต่เขาซิ่งเหลือเกินนะเสียงอะไรวะโอ้เขาเปิดกระจกออกแล้วกระจกนี้ไม่ต้องเปิดออกก็ได้ไม่ต้องหุบก็ได้มั้งดูไม่น่าขวางใครไปฮะโอ้ยกระเทือนนะเราก็เปิดบ้างครับเปิดบ้างซับไปแล้วครับโอ้โหคงไปแล้วนะเรายังเปิดกระจกไม่ได้เลยโอเคโหไปครับโอ้ยร้อนจังเลยไปดูซิว่าเขาจะเข้าด้านในแน่เลยเราคงไม่นะเฮ้ยเขาก็ไม่มั้งโอเคจริงๆครับเดอะสตาร์ขับไปแล้วเข้าในไปแล้วเรียบร้อยฮะเราก็วิ่งกันข้างนอกต่อไปวีออสเอาไงครับวีออสโอ้วีออสซิตี้ฮะอยากออกนอกกันทั้งนั้นไปแล้ววะไปแล้วมั้งไม่ต้องสนใจเขาหรอก
โอ้ข้างหน้ารถก็ติดนะเห็นอย่างนี้ข้างหน้าติดอะไรวะโอ้รถเยอะมากอ่ะเราอาจจะต้องพับกระจกกันอีกรอบนะแต่หวังว่าไปพับตรงแยกเข้าลำปากาเลยนะตั้งใจว่าจะประมาณนั้นโอ้ยพี่แท็กซี่เบรกทำไมจ๊ะพี่แท็กซี่อย่าเบรกแบบนี้สิจ๊ะอันตรายแต่คนข้างหลังนะจ๊ะว้ายเมื่อยรถวันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะดูจากคนยืนรอรถตู้แล้วก็ยังเยอะอยู่แต่ว่ารถตู้เองก็มาได้ไม่ไหวแล้วไปครับทุกเพ่เอาละครับคงจะต้องพับกระจกแล้วแหละเพราะว่าอยู่แล้วต้องมุดซุกเซ็กซุกเซ็กเฮ้ยกระบะคันนี้อะไรเนี่ยชอบตูดเรียบร้อยรุ่นนี้นะสวยอะไรกันวันนี้ไงข้างหน้าบีบแตรไล่ดิเฮ้ยบีบแตรไล่แล้วอ๋อเขาเปิดไฟเลี้ยวนะเกือบจะไล่ซะแล้วมาฮะมาฮะมาแล้วนุ๊กเพ่มาแล้วนุ๊กเพ่นะฮะโอ้วันนี้รถเยอะจริงว่ะตรงนี้ไปทางนู้นดีกว่านะดูชิวกว่าเยอะเลยวันนี้ตอนเย็นฝั่งนี้รถเยอะว่ะรู้การน้ำท่วมหรือเปล่าวันนี้เรากลับทางเส้นรังสิตนครนายกดีกว่านะหรือเขาเรียกว่าเส้นธัญญะใช่ไหมทางนู้นจะดูไวกว่าเยอะเลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้วันนี้วิบากกรรมเลยฮะวันนี้วิบากกรรมจริงๆอะไรวะเนี่ยให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะยังไงก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกช้างด้วยโอ้ดูแล้วรถเยอะครับอันตรายจะไปทางไหนดีเราต้องขอเปิดหมวกก่อนนะว่าหายใจไม่ออกว่ะควันรถเยอะลงซ้ายไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ยรถเมย์ก็เบียดเฮียอะไรเนี่ยจะเอาทางไหนกันแน่นะฮะอยากออกขวาอยากออกขวาเราบอกใครต้องเปิดไฟเลี้ยวสิเนาะ ดูแล้วออกขวาก็จะลำบากนะเฮ้ยนี่มอเตอร์ไซค์ติดเลยเนี่ยโอ้ออกขวาไม่ได้ออกซ้ายไม่ได้ตรงไปก็ไม่ได้ไปไงดีไปไงดีทำไงดีจริงเราน่าออกซ้ายตามเขาไปตะกี้นะไปไปกันต่อฮะค่อยๆไปต่อแตะต่อแตะไปจริงเราไม่ควรมาติดตรงนี้เนี่ยถ้าเราออกขวาไปเอาละคือนี่อะไรเฮ้ยติดจริงจังเลยอ่ะมาครับ
มาครับมาที่ลูกพี่โอ้ยจะใจดีเขาแท้นอเออเขาเร่งเหยียบเข้าไปเหยียบเหยียบไปกันนะจ๊ะเออใจดีให้รถบัสเข้าไปจังเลยใช่เราอยู่ท่ามกลางเราแม่งโคตรร้อนอ่ะนี่ขนาดไม่ใส่เสื้อคลุมแล้วใส่เสื้อคลุมนี่ผ่านนี้เป็นลมไปแล้วเนี่ยขับรถแล้ววูบไปเลยอย่างเงี้ยมาผมต้องออกขวาไปนิดนึงนี่ก็รถยังเยอะอยู่นะคันนี้ก็เบนซ์เหรอนึกว่าแจ๊สซะอีกเบนซ์คันนี้ก็จะแบบใจดีให้ชาวบ้านเขานะเราก็ไปไม่ได้นะฮะไปดิทุกพี่มาไปถ้าไม่มีรถขวางเราก็ไปได้เรื่อยๆแหละแต่ส่วนใหญ่รถก็จะขวางขวางไปขวางมาตัดไปตัดมาตกลมนิดหน่อยหนังปกเลยแล้วโชกหน้าผมมีความรู้สึกว่าใช้ไปขี่มาสัก20นาทีเนี่ยโชกเริ่มผมว่าน้ำมันโชกต้องร้อนแล้วก็ค่าเนี่ยค่าความหนืดนะน่าจะเปลี่ยนไปทำให้โชคมันจะแปลกๆนะผมว่ามันจะเริ่มหยวบ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 มันเปิดไฟเสียทำไมวะเนี่ยรถลากเหรอรถลากจูงวะเนี่ยเปิดไฟรถเสียเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินทำแปะอะไรไม่รู้ฮัทสาดนะไฟฮัทสาดมันเปิดทำแปะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้ว่าแป๊ะเราทำไรนะฮะโอ้ยน่าจะไม่ได้ติดลำลูกกาแล้วแหละดูจากน่าจะติดสะพานใหม่นะสะพานใหม่ดูติดมอกติดมอกมีเสียงแบบมากมากอะครับโอ้ยตอนนี้คือเหงื่อเต็มหน้าโอเคดูแล้วลูกกาเราชิวนะสิบล้อมึงซ้ายจะขวาครับซ้ายขวาครับหัวได้ไปถูกไปแล้วมาถึงตรงนี้ออกฝาวิ่งเลยแซงข้างหน้าเราเคยดูตัวอย่างมาแล้วจากพวกที่ขี่เก่งๆออกขวาเลยไปครับไปเร็ว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 สามคันสองคันหนึ่งคันไปฮะไปฮะไปฮะมีโบดเลยเว้ยมีโบดตอนออกตัวเว้ยน้ำติดต่อฮะไปเรื่อยๆโอ้โหรถบัสรถเมย์รถบัสรถเมย์ก็ลำบากหน่อยเราต้องไปให้ทันนะให้อาบสิบล้อไปเอาละไปครับไปครับลูกพี่ลูกพี่ไปครับไปครับลูกพี่เจ้าครับลูกพี่ไปได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยไปได้แล้วเข้าไปได้ฮะอ๋อตะกี้ตอนออกตัวน่าจะบิดเยอะไปนะ
น่าจะท่วมแหละเราตั้งน้ำมันไว้หนาหน่อยมันก็จะท่วมนิดนิดผมว่าออกตัวต้องโบดเลยรถเยอะจริงๆนะถนนกว้างกี่เลนก็ไม่พอนะดูจากรูปการแล้วคือรถเมืองไทยไม่ได้ถูกนะแพงกว่าชาวบ้านของเราด้วยแต่ก็คนไทยรวยครับตรงๆนะคนไทยมีตังค์นะไทยรวยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาเยอะคนไทยรวยถือว่ารวยแล้วซื้อรถก็เต็มเลยแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราไม่รู้ว่าขี่กันมากี่นาทีเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าร้อนมาก35องศาไงอุณหภูมิขึ้นจริงด้วยถึงว่าไม่ร้อนจังตอนออกมา31องศานะที่นี่ค่อนข้างร้อนกว่าตรงนู้นเข้ามาในนี้แล้วก็สบายแล้วไม่มีอะไรมากมายนะขอชิวลงแป๊บจะเป็นลมครับพี่น้องร้อนจริงๆต้องเข้าใจนะนั่งห้องแอร์หนาวๆทั้งวันเย็นกลับมาต้องเจอแดดร้อนๆอย่างเงี้ยผมมันแบบสุดๆอ่ะยอมรับเลยคนที่ขี่ได้อ่ะผมนี่เหนียวไปทั้งตัวเนี่ยจะอาบน้ำอยากแก้ผ้าขี่นะเก่งว่ะทำได้ยังไงนอนกลางคืนก็นอนห้องเย็นๆตื่นมาแล้วมาเจอแดดร้อนๆแต่ตอนเช้าก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะก็ยังพอทนเย็นนี่สิโอ้ร้อนไปไหนนี่ขนาดวันนี้คือวันที่ไม่ร้อนนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปอากาศก็จะเย็นสบายหน่อยกำลังดีก็ยังแบบรู้สึกว่าตัวเองสู้ความร้อนไม่ไหวแล้วหรือว่าอ้วนวะผมมันตัวใหญ่อย่างเดียวนะแต่ผมอ่อนแอมากร่างกายอาจจะอ่อนแอไปเองนะคนอื่นเขาแข็งแรงเราอ่อนแอไงเขาเลยไม่เป็นไรกันก็ส่วนเรื่องตรงออยเช้งหรือว่าตรงรูปประแจขึ้นที่เนี่ยปัดนะถ้าใครทำไม่ได้ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่เผื่อใครที่ไม่ได้ไปเซอร์วิสกับทางศูนย์แล้วอ่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเองแล้วตัวออยเช้งหรือตัวประแจมันขึ้นเตือนนะก็อยากจะลบออกเราไม่รู้วิธีเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมสอนให้ก็ไม่อย่าเรียกว่าสอนเลยบอกอะแนะนำกันเนาะแนะนำกันว่ามันใช้ยังไงอะไรยังไงนะจะแนะนำให้ครับมันไม่ยากอะไรนอนแค่กดๆมันก็หายไปมันก็เริ่มใหม่นะฮะคือฟอร์ซ่ามันจะมีอะไรนะ 6,000 กับ 12,000 อ่ะคือ 6,000 โลมันคือการมันขึ้นประแจผมไม่รู้ว่ามันคือการหันน้ำมันเครื่องหรือเปล่าน่าจะเป็นเซอร์วิสอย่างอื่นนะแล้วก็12,000นี่คือถ่ายน้ำมันเครื่องนะพี่แต่มอไซเท่าที่เห็นนะครับเขาก็ถ่ายกันแทบจะทุก 2,000 โลผมก็ไม่รู้ว่าทาง Honda เขาให้ใช้ถึง12,000กิโลเลยเหรออาจจะใช้ได้ป่าววะไม่แน่ใจ
ไม่กล้าใช้เยอะขนาดนั้นอะที่ผมก็ 6,000 โล 4,000 โลผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเป็นคลิกอย่างตอนผมใช้คลิกผมก็พันโลผมเปลี่ยนเลยนะไม่ได้แพงอะไรร้อยกว่าบาทเองเครื่องไม่เปลี่ยนเหมือนน้ำมันเครื่องยังใสเลยด้วยซ้ำจริงก็น่าจะใช้ได้เกินเหมือนนั้นนะก็ไม่รู้นะความเห็นผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องเปลี่ยนกี่พันโลกันแน่นะแต่ถ้าอยากถนอมเครื่องเราขี่ไวก็ควรจะเปลี่ยนไวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะความคิดอะแต่ถ้าใช้กันแบบชิวๆค่อยๆไปอาจจะแต่มันก็ถึง6เดือนก่อนหรือเปล่าจะ 12,000 แล้วนะ 12,000 นี่ขี่เยอะเหมือนกันนะตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองหลังจากขี่มาแล้ว20กิโลตั้งแต่เติมน้ำมันมาใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ 34.0 กิโลเมตรต่อลิตรเลงก็จะอยู่ที่379กิโลเมตรนะครับระยะทางรวมทั้งหมดแต่น่าจะเป็นถ้าวิ่งทางไกลผมว่าทำได้สัก300โลนะแต่ในเมืองไม่แน่ใจไม่น่าถึงหรอกเมื่อกี้ผมเติม300ก็หาร2เลยอ่ะก็คือได้วิ่ง200โลนะเติม200ก็ได้200โลแหละประมาณนั้นครับเหลือเศษนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคในเมืองแต่ออกนอกเมืองอาจจะประหยัดกว่าหรือเปล่าอะไรเพิ่มมาอีกสัก50โล100โลนะโอ้โหอุณหภูมิลดลงมาอีก1องศาแล้วเหลือ34องศาแล้วอุณหภูมิถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่ก็หนาวร้อนหนาวคือเหงื่อออกแล้วโดนแดดร้อนๆก็จะหนาวร้อนๆแล้วเติมครับไม่ใช่ครับแล้วเจอฮะอันนี้ไปลึกๆหน่อยเผื่อคันเราด้วยทางมันแคบไปนิดนึงไงมันไม่มีเลนให้มอไซค์มอไซค์ก็ต้องเลาะเอาไม่อยากจะเลาะเลยนะจริงๆเราก็ไม่อยากไปขวางหรือไปเปียดรถเขานะจะทำไงได้เราเดี๋ยวขวาแล้วลูซิเฟอร์รถเลี้ยวขวาขอเลี้ยวซ้ายก่อนนะจ๊ะเลี้ยวซ้ายแล้วถึงนาทีโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมวันนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าฮะราตรีสวัสดิ์บ๊ายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยมีอะไรก็คุยกันเข้ามาจบมีเรื่องหนึ่งฝากถึงพี่ที่มาคอมเมนต์ใน EP ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้ละจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับที่ผมใช้ E85 นะครับจริงๆพี่ไม่ควรลบข้อความทิ้งนะผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะผมไม่ได้ว่าอะไรพี่นะพี่พิมพ์มาแบบไหนก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่นะครับผมก็ตอบด้วยความสุภาพนะแล้วก็ความใจจริงของผมก็คือพี่เขาถามบอกมาว่าอะไรนั้นเดี๋ยวผมมาขึ้นให้ถ่ายคลิปนะว่าข้อความว่าอะไรผมก็อยากให้รู้ไว้ว่าคือคนเรามันก็คิดกันได้หลายแบบแล้วผมไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะผมเองผมอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ผมก็ตอบพี่ไปประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเข้าไปอ่านกันเองแล้วกันเนาะติดตามตอนท้ายโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยโชว์นี่ไงบ๊ายบาย